สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาทำเมนูน้ำยาป่าปลากระป๋องสูตรครัวสนามบอกเลยว่ารสชาติอร่อยเข้มข้นแซ่บมากๆเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับเรามาต้มเครื่องสมุนไพรน้ำยาป่ากันก่อนเลยครับน้ำเปล่า 2,500 ml ขั้นตอนนี้เราใช้ไฟกลางนะครับกระเทียมจีนกีบ50กรัมหอมแดง100กรัมข่าหั่นแว่น3แว่นกระชาย50กรัมตะไคร้ซอย2ต้นพริกแห้ง20เม็ดเกลือป่นครึ่งช้อนโต๊ะแล้วเราจะต้มให้น้ำเดือดก่อนนะครับตอนนี้น้ำของเราก็เดือดนะครับขั้นตอนนี้เราใส่ปลาร้าลงไป200กรัมครับให้เราใช้ที่กรองนะครับกรองเอาเฉพาะน้ำกับเนื้อนะครับส่วนก้างทิ้งได้เลยครับเพื่อนแล้วก็ให้เราช้อนฟองออกด้วยนะครับในขั้นตอนนี้นะครับให้เราต้มต่อนะครับจนเครื่องสมุนไพรน้ำยาป่าของเราสุกนิ่มเลยนะครับเพื่อนเครื่องสมุนไพรน้ำยาป่าของเราก็สุกนิ่มนะครับขั้นตอนนี้นะครับให้เราตักขึ้นไปพักไว้ก่อนนะครับพักให้เย็นก่อนนำไปปั่นละเอียดนะครับและตามด้วยขาไก่500กรัมนะครับขาไก่ผมก็นำไปต้มน้ำทิ้ง10นาทีนะครับจนสุกแบบนี้นะครับใส่ลงไปเลยครับแล้วก็ให้เราต้มน้ำต้มปลาร้าของเรานะครับต่อ20นาทีนะครับเพื่อให้ขาไก่เขาสุกยิ่งขึ้นไปด้วยนะครับแล้วก็ต้มครบ20นาทีนะครับตอนนี้ขาไก่ของเราก็สุกนิ่มแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปทำขั้นตอนต่อไปกันเลยครับขั้นตอนนี้นะครับนำเครื่องสมุนไพรน้ำยาป่าที่เราพักไว้จนเย็นแล้วนะครับใส่ลงเครื่องปั่นเลยครับและตามด้วยเนื้อปลากระป๋อง2กระป๋องนะครับใส่ลงไปเฉพาะเนื้อนะครับเพื่อนๆแล้วก็ให้เราปั่นให้ละเอียดเข้ากันเลยนะครับแล้วก็ปั่นละเอียดเข้ากันดีนะครับให้เรานำเครื่องสมุนไพรที่เราปั่นละเอียดไปใส่ในน้ำต้มปลาร้าเลยครับแล้วก็ให้เราคนให้ละลายเข้ากันเลยครับแล้วตามด้วยผงชูรส1ช้อนชาจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับเพื่อนๆแล้วเราจะต้มต่ออีกประมาณ5นาทีนะครับให้เขาเดือดให้เพื่อนๆช้อนฟองออกด้วยนะครับแล้วก็ต้มครบ5นาทีแล้วนะครับขั้นตอนนี้นะครับให้เราใส่ใบมะกรูดฉีกลงไป15ใบนะครับและตามด้วยต้นหอมหั่นท่อน5ต้นแล้วให้เราต้มต่ออีกเล็กน้อยนะครับต้มให้ใบมะกรูดของเราแตกกลิ่นหอมนะครับแล้วก็ปิดแก๊สจัดเสิร์ฟได้เลยครับก็เสร็จแล้วนะครับเมนูน้ำยาป่าปลากระป๋องสูตรครัวสนามสีสันสวยงามหน้าตาน่ารับทานมากเลยนะครับเมนูนี้ก็เป็นเมนูที่ทำง่ายนะครับรสชาติก็มีความอร่อยเข้มข้นทานคู่กับขนมจีนเข้ากันอย่างลงตัวเลยครับเพื่อนๆน้ำยาป่าสูตรครัวสนามนะครับเพื่อนๆก็สามารถนำไปทำทานกันได้ในครอบครัวนะครับหรือจะนำสูตรครัวสนามไปทำขายสร้างอาชีพก็ได้นะครับวันนี้ผมต้องขอตัวไปรับทานเมนูขนมจีนน้ำยาป่าปลากระป๋องก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้